และน้ำป่าตอนนี้ไหลหลากนะครับที่พะเยากับลำปางตอนนี้โอ้โหสถานการณ์น่าเป็นห่วงครับเริ่มต้นก่อนครับช่วงดึกที่ผ่านมาครับที่พะเยานะฮะน้ำระดับน้ำอาจจะไม่ได้สูงมาก แต่ว่าการสัญจรไปมาของชาวบ้านนั้นก็ค่อนข้างลำบากพอสมควรครับบางบ้านนะครับต้องเอากระสอบทรายมากั้นเอาไว้ไม่ให้น้ำเข้าไปในบ้านแล้วเอาเครื่องสูบน้ำนั้นสูบมันออกมาก่อนนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือที่ตำบลแม่กาครับที่พะเยานะครับนะเดือดร้อนกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับนะบรรเทาความทุกข์ร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วฝนที่ตกหนักมาอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาครับส่งผลกระทบนอกจากในตำบลแม่กาแล้วนะครับก็ยังไปที่เทศบาลเมืองพะเยาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแม่ต๋ำนะครับสายในน้ำป่าหลากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ต่ำกว่า50หลังคาเรือนเดือดร้อนน้ำเนี่ยสูงอาจจะไม่มากก็ประมาณฟุตเศษแต่ว่ากระแสน้ำค่อนข้างแรงตามภาพที่เห็นนะครับแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังระบายนะครับลงสู่กว้านพะเยาเห็นไหมครับต้องระวังนะครับส่วนที่ลำปางกันบ้าง นะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะครับฝนตกหนักลงมาฝนเทลงมาอันนี้น่ากลัวครับเพราะว่าหลากลงมาครับแล้วก็ทางการทางหมู่บ้านต้องประกาศแจ้งเตือนให้กับประชาชนชาวบ้านครับให้รับมือกับน้ำป่าให้ระวังตัวกันด้วยครับพื้นที่อำเภองาวนะฮะฝนตกหนักหลายพื้นที่น้ำป่ามาแรงแบบนี้ครับจากยอดเขาเขตอุทยานถ้ำผาไทยนะครับลงแม่น้ำงาวไหลแรงน้ำสีขุ่นแบบนี้โอ้โหนี่เห็นชัดเจนน่ากลัวนะครับนะพัดเศษกิ่งมงกิ่งไม้เศษขยงขยะวัชพืช นะครับไปตามสะพานแล้วก็ฝายส่งน้ำอันตรายจริงๆแล้วก็น้ำยังทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรนะครับบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับเป็นที่อุ้มน้ำเอาไว้ที่ตำบลบ้านร้องอำเภองาวแล้วก็ตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองลำปางนะครับน้ำจากยอดเขาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลทะลักลงมาตามลำห้วยแม่ต่ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยอีกหลายหมู่บ้านโอ้น่ากลัวนะครับระดับน้ำเนี่ยสูงมานะไล่เลี่ยกันไปนะครับฟุตหนึ่งก็มีฟุตกว่าก็มีเมตรกว่าก็มีถ้าเกิดว่าอยู่ที่ลุ่มมากๆเพราะฉะนั้นนะครับแม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องครับ